วิธีการเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ข้างหลังตัวนี้ WP คิดแล้วอินเดี๋ยวผมส่งให้ปึ๊บอะไรนะเดี๋ยวผมบันทึกหน้าจอแป๊บนึงแล้วใส่รหัสเข้าไปเดี๋ยวผมส่งรหัสให้ทีหลังบันทึกหน้าจอเหรอนี่ไม่ผมส่งอันนี้วิธีการให้เขาไม่ได้คุยกับผมไม่ได้คุยกับผมตายนั่งอยู่สองคนเลยของรู้ว่าปึ๊บพอเข้ามาหลังบ้านปุ๊บอันนี้คือหลังบ้านเวลาดูหน้าบ้านกูตรงนี้เยี่ยมชมเว็บเฮ้ยปรับฐานเงินเดือนแล้วเว้ยเหรอลงมติแล้วที่เราไปลงไงทีนี้เราจะแก้หน้าที่เป็นวิธีดำเนินมาตรฐานตรงนี้จะเปลี่ยนเลี้ยงนี้นะครับให้ดูลิงก์ตรงข้างหลังนะว่ามันชื่อว่าอะไร SOP โอ้กี่ร้อยแล้วเนี่ยแล้วไปที่คำว่าหน้าฝั่งซ้ายตรงนี้มาหลังบ้านนะครับก็คือวิธีการมาตรฐานพอเข้ามาถึงหน้านี้ปุ๊บ ใช่ไหมนี่วิธีการมาตรฐานดาวน์โหลดเอกสารกดตรงนี้หนึ่งครั้งใช่ไหมทำไมหน้าไม่เหมือนกันวิธีการดำเนินงานมาตรฐานเพิ่มอ๋อมันน่าจะมีสองอันน่าจะเป็นตัวนี้ทำไมมันชื่อเหมือนกันน่าจะเป็นตัวนี้มีตัวนี้กับตัวนี้ลองกดตัวนี้ดูชึบคือหน้านี้วิธีการแก้ก็คือสามารถที่จะคลิกตรงนี้เนี่ยแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขลิงก์ตรงนี้ได้เลยเนี่ยเรากดเอาลิงก์ออกก่อนก็ได้พอเราได้ลิงก์ Google Drive ที่แชร์ไปแล้วเราก็มาครอบตรงนี้แล้วเราก็กดลิงก์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางสมมุติว่าผมเอา Google มาใส่นะครับวางแล้วกดตรงนี้ด้วย1ครั้งชึบนี่คือต้องการให้กดเปิดเวลากดลิงก์แล้วเปิดแถบใหม่ไหมหรือว่าถ้าไม่เปิดก็เอาไว้แบบเดิมกดอัปเดตนะครับเราสามารถกดไปที่ตรงที่เป็นหน้าบ้านแล้วกดรีเฟรช1ครั้งลองกดตัวนี้ดูเห็นไหมครับลิงก์ก็จะเปลี่ยนเป็น Google แล้วประมาณนี้ถ้าอยากต้องการลิงก์ใดมาใส่ก็สามารถแก้ได้ทีนี้ไอ้รูปเนี้ยมันจะเป็นรูปเดิมใช่ไหมครับมันจะเป็นวิธีการมาตรฐานเดิมก็คลิกตรงนี้แล้วกด delete ได้เลยถ้าไม่ต้องการก็กด delete ทิ้งเลือกแล้วกด delete ทิ้งนะครับหรือว่าถ้ามีภาพใหม่ก็สามารถแอดภาพเข้ามาแทนได้ทำเป็นรูปภาพนะครับแล้วอย่าลืมกดอัปเดตประมาณนี้ครับ